True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่านุกสุธิดาฟาดกลับชาวเน็ตแซะแต่งตัวไม่ให้เกียรติชุดบุ๋มใบหยกรีวิววัคซีนโควิด1สัปดาห์ไม่เจอผลข้างเคียงยาพิรุณสารฝันบ้านหลังแรก10ล้านบาทสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Good Morning Insight นะคะเช้าวันจันทร์ที่17พฤษภาคมนะคะเช้านี้อยู่กับจีน่าและพี่ปุ่นค่ะใช่แล้วครับตอนนี้ได้เวลามาดูข่าวบันเทิงกันแล้วนะข่าวแรกไปเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับคุณมิกทองระยานะครับล่าสุดเนี่ยคุณมิกเขาไปอวยพรวันเกิดแม่ของโบเมลดาแต่หลายคนมองว่าเนี่ยไม่เหมือนการอวยพรวันเกิดแต่ว่าเหมือนกับการไปสู่ขอคุณโบเลยแหละครับเดินทางมาอวยพรวันเกิดคุณแม่ของแฟนสาวคุณโบเมลดานะฮะพร้อมกับหอบต้นกล้วยไม้มาเป็นของขวัญแทนใจให้อีกด้วยสำหรับพระเอกหนุ่มมิกทองระยะโดยงานนี้นะครับหนุ่มมิกเลยถือโอกาสขอถ่ายรูปร่วมเฟรมคุณแม่แล้วก็สาวโบเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยพร้อมเขียนแคปชั่นอวยพรวันเกิดแบบสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับแม่ต้องแล้วก็แฮชแท็กแม่คุณโบไปด้วยนะครับซึ่งรูปภาพดังกล่าวได้เรียกยอดไลค์อย่างถล่มทลายอีกทั้งหลายคนนะครับต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามองเผินๆเหมือนเป็นการมาสู่ขอน้องเพราะภาพเนี่ยมันได้มากๆเลยนะฮะคุณมิกทองระยะทั้งน่ารักแล้วก็ทำตัวสม่ำเสมอแบบนี้คุณแม่ให้3ผ่านเลยใช่ไหมครับเนี่ยคู่นี้เขาก็น่ารักกันมาเสมอเลยนะฮะรู้จักกันเนี่ย7-8 ปีแล้วนะแต่เพิ่งคบกันได้ไม่นานเองนะฮะแต่ก็มีโมเมนต์ที่มันสวีทออกมาตลอดเวลาเลยนะถูกต้องค่ะคู่นี้เนี่ยดอกไม้เขาต้องช่อใหญ่ๆเป้งๆเท่านั้นนะเวลาที่เขาชอบให้อะไรกันเนี่ยถ้าชอบเข้าไปคอมเมนต์แซวเนี่ยน้องโบก็น่ารักนะคะแล้วก็3ผ่านในที่นี้คุณพี่ คืออะไรคะอ้าวก็คือผ่านในการมาดูแลคุณโบเมลดาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ต้องไปถามคุณแม่อีกทีนึงนะว่าคุณแม่ให้3ผ่านหรือเปล่าค่ะก็คือผ่านนั่นเองนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวแซ่บๆกันบ้างดีกว่านะคะหลังจากที่คุณนุสุธิดาเธอเนี่ยถูกชาวเกียนคีย์บอร์ดกลุ่มนึงนะคะเข้าไปคอมเมนต์เธอว่าเธอนั้นแต่งตัวไม่ให้เกียรติชุดหลังจากนั้นนะคะคุณนุกเนี่ยก็ตอบกลับแบบแซ่บๆเลยละค่ะตั้งใจโพสต์รูปภาพผ่านทาง Instagram นะคะ @nuksuthidaค่ะเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะในวันที่จัดเต็มการแต่งตัวแล้วก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะคนในครอบครัวสำหรับนักแสดงสาวนุกสุธิดาเกษมสรรณอยุธยาค่ะแต่งานนี้นะคะก็ไม่วายแอบมีดราม่าเกิดขึ้นนะคะเมื่อชาวเน็ตรายนึงได้เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์นะคะว่ามีผัวไม่อยู่ในแนวทางของอิสลามก็งี้แหละแต่งชุดวันอีดแต่หัวไม่คลุมควรให้เกียรติชุดด้วยจ้างานนี้นะคะทำเอาคุณนุกนั้นถึงกับปรี๊ดแตกเลยค่ะได้ฟาดกลับคอมเมนต์ไปแบบจุกๆนะคะว่าพูดเหมือนรู้มากเก่งเนาะคนขี้จุดๆมักรู้ทุกอย่างไม่รู้แค่อย่างเดียวการจุดๆไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณเจริญขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมไปเล่นที่อื่นไปใส่แฮชแท็กด้วยนะคะว่าลำใหญ่ค่ะจากนั้นสาวนุกนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ต่ออีกว่าไม่ให้เกียรติชุดอะไรพูดเหมือนรู้เหมือนฉลาดเก่งเนาะคือต้องบอกว่าการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานี่โอ้โหเป็นเซนเทนที่ยาวมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีอีกหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าทำไมเธอถึงไม่ใส่หมวกคลุมผมแบบอิสลามอะไรแบบนี้นะคะซึ่งคุณนุก็บอกว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่แทงใจเธอมากๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่นุก็มักจะโดนดราม่ามาตลอดเลยนะคะใช่ซึ่งผมว่าอย่าไปทำคอมเมนต์อะไรแบบนี้เลยนะพี่นุกเนี่ยก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงด้วยยังต้องรักษาตัวอยู่เลยนะฮะให้กำลังใจกันดีกว่าครับมาดูกันต่อเลยสำหรับคุณบุ้งใบหยกนะฮะหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนมาแล้ว1สัปดาห์เนี่ยไปฉีดซิโนแวคมานะฮะเธอก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ไม่มีอาการข้างเคียงอะไรเลยนะครับจากการระบาดของโควิด-19 รอบที่3เนี่ยนะครับซึ่งมีผู้ป่วยแล้วก็เสียชีวิตจำนวนมากนำมาซึ่งมาตรการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปแต่พบว่ามีคนจำนวนไม่น้อยฮะยังไม่กล้าไปฉีดวัคซีนเพราะกลัวเรื่องผลข้างเคียงนั่นเอง
ล่าสุดครับคุณบุ้งสถีทายาตึกใบหยกภรรยาของคุณเวฟสารินนักแสดงชื่อดังครับได้โพสต์เชิญชวนให้ไปฉีดวัคซีนโดยเป็นภาพที่เธอนั้นไปฉีดวัคซีนซิโนแวคมา1เข็มผ่านมา1สัปดาห์นะครับไม่มีอาการผิดปกติอะไรโดยก็มองว่าทุกคนเนี่ยควรจะไปฉีดกันเยอะๆเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือเสียชีวิตเอาไว้ก่อนเมื่อมีวัคซีนยี่ห้อที่รอเข้ามาช่วงปลายปีเนี่ยก็ยังสามารถไปฉีดใหม่ได้อีกรอบหนึ่งพร้อมย้ำนะครับว่าใครมีโอกาสฉีดได้ให้ฉีดเลยนะถ้าวัคซีนที่รอมาแล้วค่อยไปฉีดแล้วก็ระบุนะครับว่าเข็มแรกผ่านมา1อาทิตย์ไม่มีอาการอะไรเลยจ้าตั้งแต่เข็มจิ้มจนถึงตอนนี้อันนี้ฉีดกันตายกันอาการหนักไปก่อนสู้ๆทุกคนออกไปทำงานทุกวันในพื้นที่เสี่ยงฉีดกันไว้ก่อนสบายใจทั้งนี้นะครับหลายคนก็ได้เข้ามาชื่นชมคุณบุ้งสถีครับที่ช่วยกันรณรงค์อีกเสียงให้ฉีดวัคซีนเพราะหากมีคนฉีดเยอะขึ้นเนี่ยสถานการณ์โควิดในไทยก็จะค่อยๆดีขึ้นจนกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ในท้ายที่สุดนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีการอนุมัติจากอย.หลากหลายยี่ห้อที่จะมีนำเข้าไทยมาแล้วนะฮะแล้วได้ข่าวมาว่าเดี๋ยวจะมีการตั้งเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนแบบใหญ่เลยนะฮะที่สถานีกลางบางซื่อด้วยน่าจะเดือนมิถุนายนโดยที่ไปได้เลย walk in ได้เลยนะครับผมก็ติดตามข่าวสารกันได้ใช่แล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องคอยอัปเดตตลอดนะคะว่าในแต่ละวัคซีนนั้นมันมีผลกระทบผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะคะมาต่อกันที่พี่อ้วนรีเทิร์นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงนะคะที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับพี่บุ้งเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะพี่อ้วนเนี่ยก็ไม่เจอผลข้างเคียงใดๆค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในบ้านเรานะคะยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจุบันนะคะมีบริษัทยาต่างๆคิดค้นผลิตวัคซีนออกมาเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้แล้วค่ะโดยคนดังในวงการบันเทิงหลายคนนะคะได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยพี่อ้วนรีเทิร์นนักแสดงและพิธีกรคนเก่งก็ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วค่ะพร้อมทั้งบอกเล่าอาการหลังฉีดวัคซีนนะคะว่าไม่มีอาการข้างเคียงใดๆซึ่งตนเองนั้นอยู่ในกลุ่มสูงอายุนะคะและเข็มต่อไปก็จะไปรับอีกทีเนี่ยก็คือ 2-3 เดือนจากนี้ก็ยังใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมใส่แมสล้างมือและยังขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่านแล้วก็ยังเชิญชวนอยากให้ทุกคนนั้นไปฉีดกันเยอะๆค่ะฉีดวัคซีนมาแล้วค่ะอาการปกติดีเลยค่ะไม่เป็นอะไรเลยค่ะอันนี้เป็นเข็มแรกของพี่อ้วนเลยใช่ไหมคะเป็นเข็มแรกค่ะของผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ไปเข้าคิวได้คิวที่716นะคะที่โรงพยาบาลปัมราชนราดูรนะคะแล้วก็ที่โรงพยาบาลปัมราชนราดูรเนี่ยหนูโทรมาแล้วพี่ก็ขอขอบคุณหมอและพยาบาลทุกคนที่นั่นเลยนะบอกเลยว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยแล้วก็พนักงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลแล้วก็ทีมงานทุกคนนะดูแลทุกคนแบบดีมากน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสชวนไม่มีอาการเจ็บแขนปวดแขนเป็นไข้ไม่มีอาการอะไรใดทั้งสิ้นเหมือนปกติเลยค่ะค่ะเข็ม2พี่อ้วนไปรับอีกทีเมื่อไหร่คะน่าจะประมาณ 2-3 อาทิตย์อะค่ะเพราะว่าเขาทำใบนัดมาเลยอยากให้ทุกคนไปฉีดนะคะเพราะว่าวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนที่มีตอนนี้แล้วก็หลายคนน่ะก็คือเวลาเสพข่าวอย่าไปเสพข่าวอะไรผิดๆนะคะมีวัคซีนนะมันป้องกันการเสียชีวิตได้นะคะพี่แนะนำเลยโดยเฉพาะใครที่ว่ายังกล้าๆกลัวๆอยู่ตอนนี้พี่บอกเลยว่ามันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้ป่วยมันไม่ได้เป็นอะไรใดๆทั้งสิ้นพี่สดใสเหมือนเดิมไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วก็เรารู้สึกว่ามีความมั่นใจว่าเรานะเริ่มจะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็เราจะไม่เอาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านี้ไปติดต่อคนอื่นผู้ร่วมงานหรือผู้ใกล้ชิดเราไปในขณะเดียวกันนะคะคุณหมอก็บอกเลยว่าให้ใช้ชีวิตคือใส่หน้ากากนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือแล้วก็ดูแลตัวเองก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ให้กินวิตามินซีเยอะหน่อยแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนที่ฉีดเป็นภาคสนามที่20กว่าจุดในกรุงเทพเนี่ยอยากให้ทุกคนไปฉีดนะคะเพราะว่าณตอนนี้ถ้าเกิดเราไม่ฉีดเนี่ยเราก็จะไม่ได้ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลสังคมดูแลประเทศไทยแนะนำให้ทุกคนไปฉีดขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณค่ะลูกค่ะนอกจากนั้นนะครับยังมีนักร้องชื่อดังอย่างคุณเป๊กผลิตโชคแล้วก็ผู้ประกาศข่าวคุณจ๊ะทีมะ
ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นเข็มแรกแล้ววันนี้ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับซึ่งอาการหลังฉีดทั้ง2คนปกติดีไม่มีผลข้างเคียงใดๆโดยก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับคุณเป็กก็ได้มีการปรึกษากับคุณหมอประจำตัวเกี่ยวกับโรคทารัสซีเมียที่เป็นอยู่และคุณหมอก็อนุญาตเรียบร้อยแล้วครับโปรแกรมของมีอ้วนนะคะเจ้าตัวก็ยังได้พูดขำขันด้วยบอกว่าอาการข้างเคียงอื่นๆไม่มีนะคะรู้สึกว่าตัวเองนั้นสตรอเบอรี่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งคุณแตงโมนะคะก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าแม่อาการข้างเคียงเนี้ยมันน่าจะรักษาไม่หายนะ น่าจะไม่ใช่จากวัคซีนนะฮะนะผมว่า แต่พี่อ้วนเนี่ยดูยังไม่ถึงเป็นเข้าข่ายผู้สูงอายุนะจริงๆอายุมากมากแล้วที่น่าเคยอ่านประวัตินะนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นการแบบดูแลตัวเองได้ดีนะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีนะคะเด็กกับพวกเราไปกับบอกตรงๆ อ่ะไปกันต่อสำหรับสาวคนนี้นะเฟรมวันเดอร์เฟรมนั่นเองหลังจากที่คุณพ่อเข้ารับการรักษาโควิด -19 ไปนะครับเธอก็มีการทำเสื้อออกมาขายแล้วก็นำเงินนะครับไปบริจาคสมทบทุนให้กับคนที่ต้องการช่วยเหลือครับจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับที่ยังคงมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันส่งผลให้โรงพยาบาลหลายแห่งครับยังต้องการการช่วยเหลือด้านนักร้องสาวเฟรมวันเดอร์เฟรมก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงโดยการขายเสื้อเพื่อ นำเงินไปบริจาคเจ้าตัวเผยว่าดีใจมากนะครับที่มีคนมาซื้อเสื้อแถมยังได้ทำบุญอีกด้วยช่วยกันอุดหนุนเสื้อนะฮะยอมรับว่าแฮปปี้มากวันนั้นเนี่ยได้ยอดเงินมา 40,000 บาทนำไปบริจาค4โรงพยาบาลโรงพยาบาลละ 10,000 บาทแล้วก็มีแพลนจะทำกล่องยังชีพอีกด้วยส่วนคุณพ่อของเฟรมครับที่ก่อนหน้านี้เข้ารับการรักษาโควิด -19 ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วยครับสวัสดีค่ะน้องเฟรมอัปเดตกันคุณพ่อนิดนึงหลังจากตอนนั้นที่ป่วยตอนนี้กลับมาอยู่ที่บ้านเกือบ 100% แล้วค่ะเรียกว่า 100% แล้วดีกว่าแบบก็แข็งแรงแล้วปกติแล้วค่ะดีใจมากๆค่ะจริงๆแล้วโควิดมีผลกระทบกับน้องเฟรมเยอะแค่ไหนคะในเรื่องงานถ้าเรื่องงานนี่กระทบเยอะมากๆก็คือตอนนี้คือไม่มีงานเลยค่ะประมาณส่วนใหญ่จะเป็นงานแบบรีวิวนิดๆหน่อยๆค่ะแต่ว่าถ้าแบบพวกงานอีเวนต์หรือร้องเพลงก็คือตัดไปเลยค่ะน้อยไหมหรอก็ชินแล้วอ่ะแบบเพราะว่ามันมาตั้งแต่โควิดมันมาหลายเวฟแล้วอะไรเงี้ยเราก็แต่เวฟนี้เป็นเวฟที่หนักที่สุดเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้การที่เราอยู่บ้านนะมันก็ทำให้ทุกคนปลอดภัยและตัวเราก็ปลอดภัยด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่น้อยดีกว่าเห็นมีการขายเสื้อผ้าด้วยเป็นอะไรยังไงคะมันเป็นโปรเจกต์ที่เราคิดไงบ้างนี่วันเดอร์เฟรมเป็นเสื้อตัวนี้เลยใช่ไหมคะที่เราขายเสื้อตัวนี้เลยค่ะก็คือขายเสื้อผ้าแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลต่างๆที่รักษาผู้ป่วยโควิดของหมอแล็บแพนด้าด้วยที่แบบเป็นรถตรวจโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นที่เราแบบได้เปิดการแบบขายเสื้อนี้ไปมีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีแค่ไหนคะน้องเปรมโอ้โหไลน์มาไม่หยุดเลยแล้วนี่คือตอบเองเดี๋ยวแพ็คของเองด้วยตอบเองแพ็คของเองเราก็แบบดีใจอ่ะแบบมีคนสนใจเยอะมากๆแบบอยากทำบุญกับน้องเซมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจขอบคุณมากๆค่ะรอบล่าสุดประมาณ 40,000 ค่ะอาจจะไม่เยอะมากเพราะว่าเรากระจายไปหลายโรงพยาบาลละหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พยายามจะช่วยแบบทุกทางค่ะอย่างในเพจอย่างเงี้ยมีแบบบางคนก็ได้เรียกเมสเซจมาแบบขอข้าวสารอาหารแห้งได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยกล่องยังชีพอะไรถุงยังชีพอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราก็มีโครงการว่าอยากจะทำเหมือนกันอันนี้ก็คุยกับเพื่อนๆอยู่ส่งไปให้คนที่แบบลำบากจริงๆความรู้สึกหลังจากที่เราแบบได้มอบเงินให้แบบทางโรงพยาบาลต่างๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกนั้นน้องเฟรมรู้สึกดีคือเราไปทำรีเสิร์ชมาหลายโรงพยาบาลมากค่ะว่าแบบเฮ้ยโรงพยาบาลไหนที่เขาเดือดร้อนจริงๆที่เขามีผู้ป่วยอยู่เยอะแล้วแบบเขายังต้องขาดเครื่องมือแพทย์ขาดเงินในการไปซื้อเครื่องมือแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกมาหลายโรงพยาบาลมากแล้วก็คัดที่สำคัญนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ที่กำลังต่อสู้เพื่อพวกเราอยู่ตอนนี้นะคะเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยระวังสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้นะคะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง Tune Size HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ